อยู่กับพวกเราได้2ปีแล้วนี่เพิ่งจับไปตอนเที่ยงไงไอ้ล่าไม่มาลงทันที่นี่แม่งมาแทงไปเลยทำไมวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนที่ถูกล่าซะเอง